บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหยาทิงพี่น้องชาวหูหนานมาไต้หวันเปิดร้านอาหารหูหนานอาหารขึ้นชื่อคือเบคอนลมควันของหูหนานที่พ่อครัวโรงแรมใหญ่ยังต้องมาถามเคล็ดลับพวกเธอลดความเค็มและความเผ็ดลงแต่ไม่ได้ปรับลดจิตบริการและการพูดจาที่ตรงไปตรงมาด้วยอาหารบนโต๊ะแต่ละจานไม่ว่าจะเป็นปลาที่เต็มไปด้วยพริกเนื้อผัดพริกจานใหญ่ที่คนไม่กล้ากินเผ็ดดูแล้วก็ต้องกลัวนี่คืออาหารหูหนานแท้ๆรสชาติอาหารหูหนานแท้ๆจะขาดพริกไม่ได้เลยคุณติ้งตงหงที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ใหญ่เป็นคนหูหนานฉางเต๋อเดิมเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิดเลิกกิจการเพราะความเบื่อหน่าย10ปีก่อนหลังแต่งงานมาไต้หวันหันกลับมาเปิดร้านขายอาหารของบ้านเกิดอีกครั้งอยู่ที่เมืองจีนไม่ต้องแปลกพอมาที่นี่ต้องอย่างนี้ทำไมพวกเราจะนึ่งเลยกลิ่นข้าวปลาจะน้อยกว่าหลังจากพ่อแม่เสียและปีก่อนสามีเสียลูกชายทำงานที่เมืองจีนเธอต้องทำงานที่ไต้หวันคนเดียวพอคิดก็รู้สึกลำบากและเศร้าใจน้องชายน้องสาวย้ายมาอยู่กับฉันเพราะเหตุนี้พวกเขาสลับกันมาอยู่กันคนละ2เดือนบางคืนก็นอนคุยกันชีวิตฉันก็อย่างนี้แหละตั้งใจทำอาหารทีละจานแม้จะปรับรสชาติให้เข้ากับปากของคนไต้หวันลดพริกลงครึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ลดจิตบริการและการพูดจาตรงไปตรงมาใช้รสอาหารหูหนานดึงดูดใจของคนไต้หวัน